นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ลามหนัก107ประเทศตาย 4,313 รายขณะที่อิตาลีป่วยทะลุ 10,000 รายตาย631รายค่ะจีนรายงานมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเป็น 8,955 รายเพิ่มขึ้น31รายเสียชีวิต 3,162 รายเพิ่มขึ้น22รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 61,567 รายเพิ่มขึ้น 1,585 รายเฉพาะที่อู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยมีผู้ป่วย 67,760 รายเพิ่มขึ้น17รายรักษาหายดี 47,585 รายเสียชีวิต 3,024 รายส่วนเขตปกครองตนเองฮ่องกง119รายหายดี60รายเสียชีวิต3รายไต้หวัน47รายหายดี15รายเสียชีวิต1รายมาเก๊า10รายหายดี10รายขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อลุกลามนอกจีนทั่วโลกกว่า107ประเทศติดเชื้อ 37,949 รายเพิ่มขึ้น 4,495 รายเสียชีวิต 1,151 รายหายดี 4,683 รายสำหรับประเทศติดเชื้อสูงสุด5อันดับได้แก่ 1. อิตาลี 11,149 รายเพิ่มขึ้น977รายเสียชีวิตจาก463เป็น631รายหายดี 1,200 ราย 2. อิหร่าน 8,042 รายเพิ่มขึ้น881เสียชีวิต291รายหายดี 2,731 ราย3. เกาหลีใต้ 7,755 รายเพิ่มขึ้น242รายหายดี166รายเสียชีวิต80ราย4. ฝรั่งเศส 1,784 รายเพิ่มขึ้น372รายเสียชีวิต33รายหายดี13รายและ5. สเปน 1,695 รายเพิ่มขึ้น460รายเสียชีวิต35รายหายดี32รายสำหรับไทยอยู่อันดับที่33มีผู้ติดเชื้อคงที่50รายหายดี31รายเสียชีวิต1รายขณะสถานการณ์โดยรวมทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อรวมแล้วกว่า 118,904 รายเสียชีวิตรวมกว่า 4,313 รายค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบค่ะรอต้อนรับหลอดโพแห่งเบสวอเตอร์สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักรในโอกาสเยือนประเทศไทยความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติก่อนที่ในเวลา 10 นาฬิกานี้นะคะหลอดโพแห่งเบสวอเตอร์สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเวลา 13.30 น.เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติภารกิจของสำนักงานกปร.และขอนโยบายในการดำเนินโครงการณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลส่วนความเคลื่อนไหวอื่นนั้นในช่วงเช้านายหยางซินอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีณห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะปิดท้ายกันที่ AirVisual เผยค่าฝุ่นจังหวัดเชียงใหม่สูงติดอันดับ2ของโลกหลังภาพรวมปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นค่ะวันนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนโดยบางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5เกิดมาตรฐานที่บริเวณตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ล่าสุดเว็บไซต์ AirVisual รายงานผลการจัดอันดับค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์พ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 197 US AQI ขณะที่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่าเฉลี่ยที่145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงติดอันดับที่ 2 ของโลกค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN